คือในกรุงเทพนี่เราเตรียมไว้ประมาณไม่3-4จุดใหญ่ๆนะครับไม่มีเกินนี้แต่ในต่างจังหวัดมีประมาณ10กว่าจุดรวมแล้วครับส่วนปัญหาเรื่องโจรต่างชาติโดยเฉพาะแขกขาวที่เข้ามาอาละวาดไอ้รักตู้เซฟตามหมู่บ้านช่วงเทศกาลสำคัญเนี่ยเรามีการเฝ้าระวังยังไงในเรื่องของป้องกันคือตรงนี้เนี่ยเรามีแผนพิสูจน์ของตอบกลับอยู่แล้วว่าบุคคลต่างชาติที่เข้ามาทำความผิดนะครับโดยเฉพาะเรื่องการยกตู้เซฟนั่นบ้านเนี่ยเรามีอยู่แล้วแล้วก็มีข้อมูลเก่าเพราะนั้นตรงนี้เราได้กำชับไปทุกหน่วยนะครับโดยทางวิทยุสั่งการของท่านผบ.ตร.นี่ได้กำชับไปแล้วว่าโดยเฉพาะตม.ตำรวจพื้นที่หรือหน่วยงานที่อยู่ข้างไม่ว่าจะเป็นของตำรวจท่องเที่ยวเองนะครับที่จะช่วยกันดูตรงนี้รวมทั้งบช.ป.ที่จะต้องให้ความสำคัญตรงนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนออกมาร่วมในกิจกรรมที่ถือว่าเป็นความสุขนะครับของประชาชนเพราะนั้นเราต้องมีความเข้มแล้วก็ให้ความสำคัญกับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมในช่วงระยะเวลานี้ครับในช่วงเวลาที่มีการใช้บริการตรงนี้เป็นการเน้นเรื่องการป้องกันเพราะนั้นในเวลามีเหตุเกิดขึ้นเนี่ยจะเห็นว่ามีการดื่มสุราดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปหลังจากนั้นก็มีการทะเลาะวิวาทแล้วก็นำไปสู่การทำร้ายร่างกายกันจนถึงขั้นบาดเจ็บและเสียชีวิตนะครับจะมากน้อยเพียงใดครับก็ตรงนี้คือปีที่แล้วนี่เรามีประชาชนเข้าร่วมโครงการประมาณ 7,000 กว่าลายนะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เราคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องการให้ประชาชนเข้าร่วมโครงการมากๆนะครับโดยปกติเนี่ยเรามีหน้าที่ที่จะต้องดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนตลอดเวลาอยู่แล้วไม่จำเป็นที่ช่วงนี้แต่เนื่องจากเป็นช่วงที่ประชาชนไปสถานที่ต่างๆก็เราต้องเพิ่มความเข้มแล้วก็อยากเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาร่วมในโครงการนี้ให้มากๆครับปีนี้ตั้งเป้าถึง10,000ไหมทั่วประเทศก็อยู่ที่ประชาชนครับถ้าเกิดท่านเห็นความสำคัญโครงการนี้แล้วไปอยากจะเข้าร่วมก็เชิญได้เลยครับแต่คิดว่าคงจะเข้าร่วมเยอะปีนี้มีการคาดโทษตำรวจท้องที่ไหมกรณีสมมติหากมีการเข้าโครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจแล้วยังมีทรัพย์สินสูญหายคืออยากจะเรียนนิดนึงการโครงการเมื่อก่อนเราใช้โครงการฝากบ้านไว้กับตำรวจแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการที่ช่วยแลดูแลให้เกิดผลอย่างจริงจังได้เนี่ยต้องดูในภาพรวมว่าประชาชนกับเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องช่วยกันดูแลเพราะฉะนั้นตรงนี้เราได้ปรับชื่อโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลคือโครงการประชารัฐร่วมใจดูแลความปลอดภัยบ้านประชาชนในช่วงเทศกาลสำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องเป็นการดูแลระหว่างทั้งตำรวจและประชาชนช่วยกันดูแลเรานำโครงการเพื่อนบ้านเตือนภัยมาช่วยด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้การดำเนินการจะเป็นไปในลักษณะของการช่วยกันดูแลครับภาพรวมที่บอกว่าเพิ่มความเข้มการดูแลนี่ยังไงบ้างก็คือก็เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องตรวจให้เพิ่มความเข้มบ่อยหน่อยครับตรงนี้แล้วก็เอาเทคโนโลยีที่สำคัญที่ทันสมัยหรือ 4.0 มาใช้ให้เกิดประโยชน์มีการประสานขอให้มีการติดกล้องวงจรปิดเพิ่มมากขึ้นครับก็ตรงนี้ก็ขอความร่วมมือไปแล้วครับว่าในทุกพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจต้องเป็นหลักในการที่จะประสานการทำงานกับประชาชนในพื้นที่ที่ต้องช่วยกันดูแลตรงนี้ด้วยครับปีใหม่ที่จะมาถึงนี้นะครับเรามีสถิติการเกิดอุบัติเหตุย้อนหลัง3ปีตั้งแต่ปี2558ถึง60ดังนี้นะครับว่าอุบัติเหตุเฉลี่ยแล้วเนี่ยเกิดวันละ490ครั้งนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บวันละ512คนและเสียชีวิตวันละ57รายอันนั้นเป็นข้อมูลในอดีตสถานการณ์ปัจจุบันนี้สำรวจแล้วนะครับทั่วประเทศมีจุดเสี่ยงทั้งหมด 2,818 จุดครับแล้วก็กำลังตำรวจที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนเฉพาะในเรื่องการจราจรนะครับมีดังนี้นะครับจุดตรวจจุดสกัด 2,352 จุดใช้ตำรวจ 38,992 นายจุดบริการ 3,382 จุดใช้ตำรวจ 24,822 นายชุดเคลื่อนที่เร็ว 2,066 ชุดใช้ตำรวจ 11,414 นายและชุดตรวจวัดแอลกอฮอล์จำนวน1,954 ชุดใช้ตำรวจ 16,232 นายพี่น้องประชาชนเดินทางกลับไปบ้านด้วยความสะดวกปลอดภัยนะครับจึงได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับและมีข้อสรุปดังนี้นะครับการให้บริการ
รับส่งประชาชนในการเดินทางกลับไปต่างจังหวัดนั้นนอกเหนือจากให้บริการที่สถานีขนส่งต่างๆแล้วก็ยังที่จะให้บริการนอกสถานีขนส่งได้อีกด้วยเช่นเดียวกันนะครับในสถานีขนส่งนั้นคงเป็นรถบขสและรถร่วมของบขสที่มีทะเบียน10นะครับขึ้นต้นใน10แล้วก็อนุญาตให้อู่รถยนต์โดยสารต่างๆหรืออู่รถขนส่งต่างๆเนี่ยที่เป็นที่ตั้งของบริษัทขนส่งนั้นสามารถออกรถหรือว่ารับผู้โดยสารที่อู่ของตนเองแล้วออกรถไปต่างจังหวัดได้เลยโดยไม่ต้องไปรวมกันที่หมอชิดหรือ